You to Podcast are Active listening The สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ The Active Podcast นะครับอยู่กับผมยอดธีวชุรัตน์นะครับและวันนี้ชวนพี่จำพงเมธลองเซ้งมาพูดคุยกันด้วยนะครับสวัสดีพี่จำครับครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับครับผมวันนี้แน่นอน15ธันวาคมถ้าสมมุติว่าย้อนกลับไปประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะ บริเวณแถบๆบทำเนียบรัฐบาลมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งที่่าคือข่ายจะน่ารักถิ่นครับก็ยอมเดินทางกันมาจากจนะจังหวัดสงขลานะครับเพื่อขึ้นมาที่จะทวงถามสัญญาจากรัฐบาลคือในมุมของข้อเสนอหรือทวงถามสัญญาที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็มันมาจากสืบเนื่องจากเอโบยูที่รัฐบาลเคยไปทําเมื่อสักปีที่แล้วประเด็นหลักๆเลยก็คือคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่จะนับ ขอให้ยุติโครงการแล้วก็ขอให้เริ่มกลับมาสู่กระบวนการใหม่ก็คือการเริ่มนับหนึ่งใหม่ด้วย uh huh. การศึกษาผลกระทบการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์หรือ SCA uh huh. ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านก็เลยมองว่าเอ มันมีข้อตกลงกันแล้วรัฐบาลก็มาตกลงกับเขาแล้วครับแต่ปรากฏว่ากระบวนการหลายๆอย่างมันยังคงเดินหน้าครับน้องยอดก็คือทั้งเรื่องของการทําผังเมืองแล้วก็เรื่องของการจัดวิธีรับฟังความเห็นก็ยังคงเกิดขึ้นมันเลยเป็นที่มาให้เขาขึ้นมาอืครับราวนี้ก็มาเรียกร้องเพื่อให้ทางคอรมอหรือว่าตัวรัฐบาลเนี่ยดำเนินการตามที่เคยรับปากเอาไว้ใช่แล้วก็วันนี้ที่เราบันทึกกันนะครับ15ธันวาคมคือมีความคืบหน้าพูดว่าความคืบหน้าได้ไหมจาก การเรียกร้องของกลุ่มชนะรักถิน่นทําให้คอรอมอเนี่ยออกมาเป็นมตินะครับ,รบข้อเรียกร้องเนี่ยก็คือรับฟังรายละเอียดหลักๆก,ก็คือมอบหมายให้ทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพั์เนี่ยนะครับไปจัดทําการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธ,ธาศาสตร์หรือว่า SEA ที่ไป่จำพูดเมื่อสักครู่ก่อนที่จะดําเนินการในเรื่องอื่นๆต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทาง ชาวเจนะรักถิ่นเนี่ยเขาเรียกร้องมาอยู่แล้วอีกอย่างหนึง่งนอกจากทำเอ c ซีเอแล้วระหว่างนี้ถ้าถ้าลองดูในตัวรายละเอียดของมติคอรมอเองก็บอกว่ากระบวนการทุกอย่างต้องยุติลงด้วยนะน้อง<ห><ม>ยอดหมายถึงว่า<ง>หน่วยงานที่กําลังดําเนินการอะไรกันอยู่ตอนนี้ก็ยุติลงครับตอนนี้ถ้าเห็นได้ชัดอันนึงก็คือก่อนหน้านี้มันก็มีความพยายามของบริษัทเอกชนเจ้าของโครงการอนะ่ะเนาะเขาก็จัดเวทีรับฟังความเห็นในพื้นที่ผ่านทางออนไลน์วันนี้ก็ยุติลงเหมือนกันก็เป็นไปตามมติคอรมอ แต่ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องนี้แหละครับการจัดทํา SEA Strategic Environmental Assessment นะครับหรือว่าเป็นการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์รอันนี้เนี่ยมันจะต่างจาก EAA กับ EHA ที่เราเคยคุ้นเคยกันเนาะอันนี้ค,คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดว่าเป็น EAA EHA มันจะลงไปถึงรายละเอียดของโครงการครับมหมายถึงว่ามีโครงการแล้วตั้งทงว่าจะตั้งตรงนี้แล้วค่อยมาศึกษา EAA EHA ว่ามันส่งผลกระทบอะไรแต่ SEA คือต้นทางเลยต้องท้นทางจริงๆแล้วเคยคุยกับนักวิชาการนักสิ่งแวดล้อมหลายคนนะครับ,รบก็บอกว่าจริงๆแทบทุกกระบวนการใน,ในการโครงการพัฒนาภาครัฐเนี่ยมันเคยต้องเริ่มต้นด้วย SEA นี่แหละเออพราะถ้าไม่งั้นน่ยคือยังไม่รู้ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าแต่ไปตั้งโครงการแล้วปกติเนี่ยของไทยเองส่วนใหญ่มันจะเริ่มต้นด้วยกระบวนการ เียเอีเยเอก่อนแต่ยังไม่ได้ตั้งธงตั้งเป้าเลยว่าทําอนีตเราจะได้อะไรขึ้นมาครับมันจะคุ้มมันจะเสียยังไงอันนี้เป็นประเด็นหลักที่ทางกลุ่มชนะรักถิ่นเขาอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ครับวันนี้เชิญนักวิชาการมาพูดคุยกันนะครับอาจารย์เกื้อฤทธิบูรณ์อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอปัตตานีนะครับสวัสดีครับอาจารย์เกื้อครับสวัสดีค่ะครับผมอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ฟังไปแล้ววันนี้เนี่ยมีมติคอรมอออกมาตั้งแต่่จริๆเมือวาล อาจารย์รู้สึกเหมือนกับชาวชนะไหมฮะพึงพอใจกับทางปติไหมครับหรือว่ายังมีความกังวลอะไรกับปติที่ออกมาไหมครับดีใจว่าเราจะได้มีทิศทางการพัฒนาที่เป็นเหตุเป็นผลเนาะที่ที่มีมีข้อมูลรอบด้านแล้วก็ให้โอกาสการมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ค่ะครับอาจารย์พอหลังจากที่เราทราบมติคอรมอร,รอบแรกเนาะที่ออกมาว่าเป็นคณะกรรมาการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกอพอตอเป็นคนจัดทําอาจารย์ช่วยย้อนให้ฟังนิดนึงว่าความกังวลตรงนั้นทําไมถึงไม่ควรจะเป็นกอพอตอมาทำา s เ e. ครับอาจารย์ครับความกังวลก็เพราะว่าเออกบอตกพตนะคะก็กํากับดูแลงานของสองอบต แล้วก็ที่ผ่านมาโครงการนี้ก็คือ,อหน่วยงานหลักที่ผักดันก็คือสออปตเพราะฉะนั้นความกังวลมันก็คือว่าคนที่เป็นคนผักดันโครงการเป็นคนที่มาทำ SEA มันก็เหมือนกับ มีธงอยู่แล้วล่วงหน้านะคะว่าจะทำไปเพื่ออะไรคือแค่เริ่มต้นมันก็เห็นแล้วว่าคาตอบคืออะไรเนาะมันก็ไม่เป็นกลางมันก็ไม่เป็นสากลแล้วมันก็ไม่ใช่เป็น SEA ที่เราต้องการแล้วก็ไม่ใช่เป็น SEA ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่แบบทุกคนมีส่วนร่วมอนะคะ่ะครับครับ อาจารย์ถ้าถามต่อว่าแล้วกระบวนการที่ที่จากประสบการณ์ในพื้นที่อะครับการดําเนินการของสออปตที่ผ่านมาก่อนนัานเนี้ยทั้งเวทีรละฟังความเห็นที่มันต้องอาศัยการมีส่วนร่วมอาจารย์เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นยังไงครับถึงมองว่าการเอาคู่ขัดแย้งมาทํา SEA มันถึงจะไม่ใช่ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากพอคือเรามองว่าการทำ SEA เนี่ยเ,เรามองถึงสองส่วนสำคัญที่จะได้มานะคะก็คือข้อมูล ข้อเท็จจริงในพื้นที่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในทุกภาคส่วนองค์ประกอบสำคัญที่จะได้มาจาก SEA อันนี้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาประสบการณ์ที่ผ่านมาการดำเนินการของสองอบตอมันไม่ผ่านกระบวนการเหล่านี้เลยโครงการนิคมุสาหกรรมเนี่ยไม่ได้ผ่านการศึกษาอย่างละเอียดเนาะ ข้อมูลที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เรามีข้อมูลแค่29หน้าเองนะคะคแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยชัดเจนว่าประชาชนไม่มีโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นธรรมอย่างโปร่งใสอย่างปลอดภัยนะคะคอย่างเช่นวันที่13กรกฎาคม63ที่ผ่านมานะคะอันนี้มีความชัดเจนที่มีกองร้อยหลายที่มีแบบ หลายกองร้อยมาอยู่ในในเวทีรับวฟังความคิดเห็นซึ่งบรรยากาศแบบนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้บ่งบอกถึงเป็นบรรยากาศการรับฟังหมายถึงว่าหมายถึงว่าฝ่ายเห็นต่างก็แทบจะไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมใช่ไหมคะาจารย์ใช่ค่ะ <c oughs> หรือหรือเวทีในพื้นที่ทั้งหลายคือ ือเวทีเนี่ยเน้นเน้นการมีเวทีมากกว่าเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพราะนั้นจากที่ที่ผ่านมาทั้งหมดม,มันก็ไม,ม,ไม่ไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าจะเป็นจะเป็นหน่วยงานที่จะนำไปสู่ SEA ที่เป็นคำตอบของของศักยภาพของพื้นที่จริงๆเหมือนพยายามอาจารย์พยายามชีม้ให้เห็นว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญถ้าพูดง่ายๆอาจจะเป็นคู่ขัดแย้งเลยก็ได้เนาะ เปลี่ยนเจ้าภาพจากกรกตมาเป็นทางสภาพัฒน์นะครับอาจารย์แบบนี้เราวาังใจได้ไหมครับว่าว่าจะสามารถเกิดกระบวนการอย่างที่มันควรจะเป็นจริงๆครับวางใจระดับหนึ่งเนาะก็คิดว่าในในตอนนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็ในในมติเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเฉพาะสภาพัฒน์เพียงบอกว่าสภาพัฒน์เป็นแม่งานหลัก แล้วก็ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพราะอันเนี้ยเราก็มองว่ามันจะทำให้กระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การได้มาซึ่งคำตอบในเรื่องของศักยภาพพื้นที่แล้วก็การสร้างการมีส่วนร่วมของรประชาชนในพื้นที่ได้มากกว่าคนที่เป็นเจ้าของงานเนาะที่เป็นอย่างกพอตอหรือว่าสอบตอ,อันนี้ค,ค่ะต้องบอกน้องยอดก่อนว่าจริงๆอาจารย์เนี่ย <anca> คือมีส่วนกับโครงการ SCA ที่เคยเกิดขึ้นถ้าจะเรียกว่าเป็นโครงการแรกๆของเมืองไทยเลยไหมครับอาจารย์กับโครงการลงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้เนี่ยฮะอา<อ>จารย์ที่ทําที่ทํา SCA ค่ะก็คือเหมือนว่าตั้งแต่ที่เวลามีโครงการพัฒนาเกิดขึ้นแล้วก็เราเห็นความผิดปกติเนี่ยแล้วก็มีการเรียกร้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ที่น่าประหลาดใจคือเป็นเรื่องที่เรายังดีใจอยู่นะว่า ว่ารัฐยอมถอยกลับไปเพราะว่าโครงการลงไฟฟ้ากระบี่แล้วก็เทพาเนี่ยเราเดินไปไกลมากแล้วนะคะก็คือ EHA i เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจะก่อสร้างแล้วอะคะ่ะหรือว่ามันก็ชี้ให้เห็นว่าในกระบวนการพัฒนาอันนั้นเนี่ยคือไม่มีประชาชนร่วมมาตั้งแต่เริ่มอะคะ่ะเพราะนั้นพอโครงการมันปรากฏชัดขึ้นมาในพื้นที่มันทำให้ประชาชนในพื้นที่ถึง เพิ่งได้รับรู้แล้วก็ออกมาส่งเสียงนะคะคแล้วก็มันเป็นการย้อนกลับไปไกลเลยนะคะเพราะว่าไอรายงานผลกระทบเหล่านั้นน่ะมันเป็นรายงานผลกระทบที่มีข้อมูลเท็จเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ให้คุณจะไปทำข้อมูลให้ถูกต้องแต่หมายถึงว่าสิ่งที่มันน่าจะได้ผลประโยชน์มากกว่า มากกว่าเทพามากกว่ากระบี่ก็คือการตอบภาคใต้ในเรื่องของพลังงานก็เลยย้อนกลับไปเป็น SEA อาจารย์ท่าในบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่อาจารย์เคยเคยอยู่ในกลไก SEA โรงไฟฟ้า่านหินภาคใต้อาจารย์อาจจะเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนาะที่เข้าไปให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมการของนิดาครับอาจารย์ตรงนี้อาจารย์มองว่าถ้าเทียบจาก เอสของโรงไฟฟ้าถ่านหินกับกรณีที่กําลังจะเกิดขึ้นกับกับนิคมอุตสาหกรรมจนะเนี่ยฮะมันมีความเหมือนความต่างหรือมันจะต้องแนวทางต่อจากนี้มันต้องเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์การเริ่มต้นนี้ต่างกันก็คือคอันนี้ยังไม่เดินไปสู่ EIA, EHIA ครับถ้ามองในเรื่องของแบบการเสียเวลาการเสียงงบประมาณเนี่ยอันนี้ก็ยังมองว่าดีกว่านะเนาะตรามาเริ่มต้นหมายถึงว่า,าจานะ จะได้ดีกว่าเกือบจะเป็นจุดเริ่มต้นเนาะเกือบจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็มันยังไม่ทําให้เราเสียต้นทุนในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของคนไปมากมายนะคะที่ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งจนไม่สามารถคุยกันได้แล้วก็ฐานทรัพยากรที่จะต้องสูญเสียไปอันนี้นะคะนั้นมองว่าอันเนี้ยดีกว่านะคะแล้วก็กระบวนการที่ที่เตรียมไว้ทั้งหน่วยงานหลักที่ทํา ซึ่งซงเรามองว่าน่าจะเป็นหน่วยงานกลางเนาะหน่วยงานสภาพัฒน์ซึ่งมีบทบาทในการวางแผนพัฒนาอยู่แล้วอ,อันนี้ก็ก็คิดว่าดีกว่าเหมาะกว่าแล้วมาร่วมกับสถาบันการศึกษาซึ่งไม่ระบุสถาบันใดสถาบันหนึ่งอีกมันเป็นการงานนี้มันเหมือนเป็นการรวมรวมนักวิชาการแล้วก็เป็นคิดว่าเป็นงานท้าทายเนาะสำหรับ ทิศทางการพัฒนาของของประเทศหละ่ะมันเป็นนิคมอุตสาหกรรมจนะหรือตอนนี้เรากลับกลายมาเป็น SEA จนะก็จริงแต่เราเห็นแล้วว่าภาพจนะเนี่ยมันคือ คือภาคใต้แล้วล่ะตอนนี้แล้วมันก็คือประเทศไทยค่ะคือความเหมือนมันย้อนกลับมาทำ SEA เหมือนกันแต่เหมือนของจนะเนี่ยจะเริ่มต้นได้ไวกว่าเพราะตอนที่อาจารย์ทําโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยอันนั้น EIA ก็ไปแล้ว ESG ก็ไปแล้วแต่รอบนี้เราทำ SEA ได้ไวแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่อนข้างหลากหลายคราวนี้เนี่ยถ้าอาจารย์เล่าให้เราเห็นภาพแบบคนไม่เคยดูเรื่อง EIA เลยครับถ้าเขาเข้าไปทํากระบวนการนี้แล้วมันต้องดูอะไรกันบ้างครับใน SEA คือเป้าหมายใหญ่คือตอบโจทย์ศักยภาพของพื้นที่บนพื้นฐานการดูในเรื่องของบนพื้นฐานการดูในเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะมาเอากรอบเอากรอบสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในทุกด้านมาตั้งแล้วก็ดูว่าในทุกด้านเหล่านั้นเนี่ยมีศักยภาพอย่างไร อันนี้คือคือหมายถึงว่าโดยหลักการเนาะเพราะว่าตัวพี่เองไม่เคยได้เข้าไปไปทำกระบวนการเหล่านี้นะคะคอันนี้เรามองจากว่าสิ่งที่เราต้องการที่ให้เกิดจาก SEA แล้วก็เป้าหมายของ SEA นะคะก็คือว่าตอบโจทย์ว่าในทุกมิติของพื้นที่มีศักยภาพอย่างไร,รโดยผ่าน,นกลไกกระบวนการก็คือ การได้มาซึ่งข้อมูลอย่างรอบด้านแล้วก็บูรณาการในทุกๆส่วนแต่โดยสำคัญก็คือเอาฐานของเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นตัวตั้งนะคะคแล้วก็ในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็คือสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูลข้อเท็จจริงในทุกๆด้านซึ่งข้อมูลเหล่านี้เขาก็อาจจะคือข้อมูลเหล่านี้ก็ก็ คงเป็นข้อมูลน่าจะเน้นหนักข้อมูลที่เป็นข้อมูล secondary ทั้งหลายเนาะ,ะเพื่อที่เขาจะมาวางเขาเรียกว่ามาวางเอ่อซีนารโอของของแต่ละเรื่องแล้วก็คงกำหนดในระยะการพัฒนาเนาะว่าถ้า10ปีจะเป็นอย่างไร20ปีจะเป็นอย่างไรมันเหมือนว่าทำให้เห็นภาพ เห็นภาพของของกระบวนการออการพัฒนาที่จะมีผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แล้วกเออ็เพื่อนำไปสู่การการทำแผนต่อเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เห็นภาพก็คือมันคงทําให้เห็นภาพของของการของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในในแต่ระยะในแต่ละระยะนะคะแล้วก็การปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นมันก็ ก็น่าจะมีสูงกว่าเครื่องมืออื่นๆอย่าง EIA EHIa พวกน,นั้นนะคะคแล้วก็จะได้เห็นถึงไทม์ไลน์ของการเกิดขึ้นของโครงการในแต่ละระยะตามศักยภาพที่ที่ประเมินอันนี้ค่ะอืออาจารย์ครับเอาจริงๆแล้ว SEA ถือว่ามันเป็นทางเลือกได้จริงไหมอาจารย์ถ้าสมมติว่าเรายกจากกรณีของโรงไฟฟ้าฐานหินที่อาจารย์ได้เข้าไปไปไป,ไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ,รบตรงเนี้เนี่ย ข้อสรุปที่ที่ทางคณะกรรมการของนีด้าทำรรเนี่ยครับอาจารย์มันก็มีทางเลือกประมาณห้าถึงหกทางเนาะอาจารย์ว่ามันถ้าเอามาใช้กับกรณีของจน,นะทางเลือกที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันจะนําไปสู่การยอมรับแล้วก็ทําให้ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่มันมันจะแก้ไขลงได้จริงไหมครับอาจารย์คิดว่าได้จริงนะก็คือได้จริงในซึ่งมันขึ้นอยู่กับสองส่วนที่เมื่อกี้ที่พูดถึงก็คือการได้มาซึ่งข้อมูล ที่ที่เป็นข้อเท็จจ,จริงจริงๆของพื้นที่แล้วอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็รอบด้านจริงๆอันนี้นะคะครับแล้วก็ทุกคนมีส่วนร่วมก็คือทุกภาคส่วนเนาะทุกภาคส่วนแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นมันเหมือนว่านวันนี้เราจะคุยกันบนเหตุและผลเพราะฉะนั้นพี่ก็มองว่าการที่เราคุยกันบนเหตุและผลเนี่ยมันเป็นเหตุและผลที่มันที่มันเป็น ความเป็นพื้นที่ไงไม่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งเพราะมันวก็น่าจะนําไปสู่การลดความขัดแยง้งลงได้ครับนี่คือความเป็นพื้นที่ที่บอกเราว่าเราควรจะเดินทางการพัฒนาอย่างไรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องพี่ก็มองว่าออทุกคนคือหมายถึงว่าเป้าหมาย sea ก็คือเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็คิดว่าในส่วนนี้ทุกคนก็คงไม่ปฏิเสธ ถ้าสมมุติว่าลงไฟฟ้าฐานหินเนี่ยมันคือของหน่วยงานภาครัฐเหมือนกันเนาะอย่างน้อยก็กฟผอ,อ,อแต่พอมาเป็นของนิคมอุตสาหกรรมจะนะมันดันเป็นเอกชนรายใหญ่แล้วก็รัฐเองก็พยายามที่จะเดินหน้าเต็มที่ไอการที่เป็นภาครัฐกับเอกชนเนี่ยอาจารย์อาจารย์มองว่าไอกระบวนการตรงเนี้ยกับทางเลือกที่มันจะออกมาหลัง S c a เมันมันจะยากไหมครับอาจารย์อย่างน้อยเหมือนมันเหมือนกับรัฐเองก็ก็เหมือนจะมีทงอยู่แล้วว่าอยากอยากจะสร้างเอกชนก็ขานรับ ตรงนี้อาจารย์มองว่ามันจะเป็นจุดที่ยากกับการทํา SCA ไหมครคือคือพี่มองว่าคําตอบเนี้ยจะเป็นคําตอบที่ง่ายต่อรัฐบาลครับเพราะว่าเอ่อถ้าไม่มี SCA สิรัฐจะตอบยากเราอาจจะได้คําตอบใหม่ไงคะครับเพราะว่างานการทํา SCA เนี่ยมันไม่ได้มาตอบโจทย์ว่านิคมอุตสาหกรรมจนะเนี่ยเหมาะไหมในพื้นที่จนะครับแต่มันเป็นการทําเพื่อตอบว่าจะนะเหมาะกับอะไรตอนนี้อ่าครับ เพราะนั้นการการทำ SEA ครั้งนี้เนี่ยคงไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ของอําเภอจนะครับเพราะฉะนั้นมันคิดว่าเราจะได้คําตอบได้คําตอบในเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่ในพื้นที่สงขาและใกล้เคียงเนี่ยจะมีหน้าตาแบบไหนแล้วคิดว่ามัน เราคาดหวังอะนะคาดหวังว่าจะได้เห็นว่าสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในในในสงขาและใกล้พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยที่มันอาจจะยังยังทำอะไรได้ไม่เต็มศักยภาพเนี่ยอ,อาจจะทําได้เต็มศักยภาพขึ้นมาก็ได้เพราะสงขาเราก็มีนิคมอุตสาหกรรมสองแห่งอยู่แล้วด้วยค๋ไอ้อน,นี้ก็เป็นความคาดหวังต่อเนาะว่าว่ามันเหมือนว่าทําให้ภาพศักยภาพของพื้นที่เนี่ย ชัดขึ้นถ้าเรือน้ำลึกที่มีอยู่อาจจะเห็นว่าศักยภาพยังยัง,ย,งยังมีมากอีกที่จะใช้ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคเพราะฉะนั้นพกคิดว่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ช่วยรัฐบาลมากกว่าเนาะที่จะให้ตอบอย่างบนพื้นฐานของพื้นที่ที่ที่พื้นที่ที่เป็นอยู่แล้วก็เพราะนันมันก็จะเป็นคำตอบที่ที่สดรับกับพื้นที่แล้วก็แนวทางการพัฒนาครับ ครับก็เหมือนเป็นมุมมองใหม่เลยนะว่า SCA เนี่ยไม่ได้ทำเพื่อนิคมอุตสาหกรรมชนะแต่ทำเพื่อพื้นที่ของชนะว่าเขาเหมาะกับอะไร,รแล้วควรจะพัฒนาไปในรูปแบบมันอาจจะเป็นเหมือนมองมุมกลับไปเลยเนาะใช่น้องยอดอครับอันนี้เป็นจุดเริ่มตน้นแล้วอาจารย์บอกว่าถ้าสมมติว่าทางเลือกนี้สแสดงว่าเราต้องฝากความหวังไว้กับกระบ,บวนการที่ต้องรอบด้านแล้วก็ได้มาตรฐานให้มากที่สุดใช่ไหมครับอาจารย์ ค่ะใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นงานท้าทายเนาะที่ท้าทายคือเราก็อยากให้ประเทศเราพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของวิชาการอยู่บนพื้นฐานของการใช้ปัญญาซึ่งเราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะว่าอ๋อพอทำมาแล้วเนี่ยพื้นที่จะนะสามารถตอบโจทย์ที่ได้ดีกว่านี้คมุสาหกรรมรแล้วพี่คิดว่ามันก็นำไปสู่การออกแบบ ในการพัฒนาส่วนอื่นๆของประเทศได้ด้วยครับซึ่งซึ่งเราคาดหวังแบบนั้นนะคะครับ,รบชวนเดี๋ยวชวนอาจารย์กับน้องยอศลองคุยกันต่อเพราะว่าก่อนหน้านี้ในช่วงที่ยังมีการชุมนุมของเครือข่ายจนานรักถิ่นก็ได้ลงพื้นที่ไปไปพูดคุยกับทางทางส,ส่วนของแกนนําที่ปรึกษาของเครือข่ายคุยกับทางคุณสมบุญกําแหงหรือบางแกนนะครับอาจารย์ครับบางแกนเคยให้ ความเห็นไว้เหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่านิคมอุตสาหกรรมจะะผ่านได้แล้วตั้งได้เนี่ยมันอาจไม่ใช่แค่แค่พื้นที่จะะเหมือนที่อาจารย์บอกแต่หมายถึงว่ามันอาจจะเป็นใบเบิกทางไปสู่การพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ในพื้นที่อื่นๆที่ภาคประชาชนเองเคยคัดค้านมาก่อนหน้านี้ทั้งท่าเรือปากบาลาแล้วก็ในอีกหลายๆพื้นที่เดี๋ยวลองไปฟังเสียงบางแกนดูครับลองประเมินสถานการณ์ตรงนี้กันดู โครงการนี้นะครับไม่ใช่เป็นโครงการที่มีอยู่เฉพาะที่เจรเท่านั้นและมันจะเชื่อมโยงกับฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลังจากนี้ก็ต้องมาคุยกันต่อว่าในเรื่องผลกระทบที่มันหรือมันจะขยายไปสู่ในพื้นที่อื่นๆน,นะครับทีนี้พอมาดูภาพใหญ่โครงการพวกนี้นะครับยังอยู่ภายใต้คอนเซปต์การเชื่อมโยงทะเลสองฝั่งนะครับซึ่งแนวคิดนี้นะครับมันจะมีอีกอีกวิธีการหนึ่งก็คือการขุดคลองไทยซึ่งกําลังจะเป็นอีกประเด็นร้อนในภาคใต้ที่กําลังจะเกิดขึ้นซึ่งผมว่ารัฐบาลเองก็ไม่ คือเขาควรจะศึกษาเรื่องนี้กันกันให้ดีนะไม่งั้นเนี่ยไอแนวคิดที่คุณจะเดินหน้าพัฒนาเปลี่ยนแปลงภาคใต้ไปสู่การพัฒนาขนาดใหญ่อุตสาหกรรมเต็มรูปแบบนะครับผมคิดว่า e EC เนี่ยก็อาจจะยังเล็กกว่าด้วยซ้ําวันนี้เนี่ยนี่คือโจทย์อันหนึ่งที่ชวนติดตามนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่แบบนี้ที่กําลังไต่ขึ้นมาไตา่ระดับขึ้นมาจากนิคมอุตสาหกรรมเราสังเกตง,ง่ายครับทำไมนิคมอุตสาหกรรมที่จะน่าเริ่มต้นเกือบเกือบสองหมื่นไร่นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่า นี่คือภาพใหญ่ที่มันยังไม่ถูกปฏิบัติปะต่อแต่นี่คือการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงภาคใต้เลยนี่ผมพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยครับในเสียงสะท้อนของคนในพื้นที่อครับอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าเขาต้องการพัฒนาไปพร้อมๆกับวิถีชีวิตของพวกเขาแล้วก็การห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขาใช่ไหมครัคือภาคใต้นี้เป็นภาคที่พอเรารวมมองรวมพื้นดินแล้วก็พื้นน้าที่เป็นทะเลเนี่ย ภาคใต้เป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะ<ำ>เพราะฉนั้นทรัพยากรที่ควรจะหวงเห็นมากเนี่ยก็คือพื้นที่ทะเลครับแล้วก็เราก็เห็นว่าเศรษฐกิจของภาคใต้เนี่ย80เปอร์เซ็นตมาจากฐานทรัพยากรเหล่านี้ทะเลมันก็ถูกหล่อเลี้ยงมาจากบนพื้นดินเนี่ยนะคะแล้วก็ในในลักษณะของภาคใต้มันมันจึงเป็นภาคที่ไม่ได้แบบ เป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นการการทํากิจการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการคํานึงถึงถึงขนาดพื้นที่ลแล้วก็ความหลากหลายของพื้นที่ในเชิงภูมินิเวศเนี่ยมันเลยมีความสําคัญค่ะครับนะฮะจริงๆเนี่ย ในประเด็นนี้เราก็ต้องตามกันต่อด้วยนะเพราะว่าในกระบวนการเขาก็บอกว่าอย่างน้อยเป็นปีคือหลังจากที่ผู้ชุมนุมเขายุติชุมนุมไปนะครับก็ก็ทิ้งท้ายไว้นะจริงๆว่าประเด็นของ SCA เนี่ยมันเคยต้องตามต่อปีหนึ่งถึงสปีอย่างมากเลยใช่ไหมครอาจารย์เพราะว่าอย่างอย่างกรณีของคิดว่าอย่างน้อยมื่ออย่างน้อยด้วยเพราะว่าอย่างน้อยอ่าอย่างกรณีของหนึ่งปีนี้คิดว่าไม่มีทางเลยค่ะครับอืมครับ มีหลากหลายประเด็นที่จะต้องดูอาจารย์ถ้าถ้าฝากในฐานะคือถ้าเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เองเรารต้องติดตามแล้วก็เฝ้าดูเรื่องนี้ยังไงครับอาจารย์เพื่อที่จะให้สังคมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลไกในการช่วยดูแล้วก็รักษาพื้นที่ตรงนั้นให้ให้ให้ได้ดีที่สุดนะครับคือคิดว่าตอนนี้เรื่องชนะนี่ไปไกลมากเนาะสาธารณรับรู้แล้วเราก็คิดว่า ในกระบวนการจากนี้คิดว่าในกระบวนการของ SEA เนี่ยนะคะน่าจะเป็นกระบวนการที่ให้การเรียนรู้แก่สังคมคเพราะว่าคนที่จะมาทำงานร่วมเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นคนทั้งประเทศเนาะก็คือว่าแม่งานสำคัญสภาพัฒน์จริงแล้วก็หน่วยงาน าการบังการศึกษาในพื้นที่ที่ร่วมด้วยอะไรเนี้ยรเรคิดว่างานนี้ก็น่าจะเป็นงานรวมผลนะผลวิชาการที่จะมาสร้างทิศทางการพัฒนาของภาคใตอ้อย่างยั่งยืนแล้วก็เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในส่วนอื่นๆที่เที่จะเป็นที่จะนำไปสู่ที่จะนาป,ประเทศไปสู่ความยั่งยืนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ที่มีอยู่ไม่มากนักที่ยังสมบูรณ์อยู่ค่ะ ครับครบสิ่งที่เหมือนกันกับที่อาจารย์เคยมีประสบการณ์ตอนโรฟไฟ้าฐานหินก็คือว่าถ้า SEA เกิดมาก่อนให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกมันอาจจะลดความขัดแย้งลดปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เหมือนกันแล้วก็จะดูว่าอะไรมันเหมาะสมกับตรงนั้นมากกว่าครับวันนี้ขอบพรบคุณนะครับอาจารย์เกื้ออาจารย์เกื้อฤทธิบุญนะครับมาพูดคุยกับเราขอบคุณครับอาจารย์เกื้อครับครับผมขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะสวัสดีครับ ครับนี่คือทั้งหมดของรายการ The Active Podcast นะครับอย่างที่บอกนะครับถึงแม้จะเป็นเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมชนะแต่มันก็เป็นเรื่องของคนทุกคนเหมือนกันนะฮะที่จะต้องห่วงแหงรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็พัฒนาไปพร้อมกันกับวิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชนนะครับนี่คือทั้งหมดของ The Active Podcast นะครับผมยอดธีวัตครับแล้วก็พี่จำพงเมศลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast.